ในเรื่องนี้พี่เป๊กก็จะเป็นคาแรคเตอร์คือจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่น้องๆชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เผอิญว่าเป็นแฟนเก่าของนางเอกในเรื่องแล้วพอดีว่านางเอกจะต้องย้ายไปเรียนที่กรุงเทพเราก็เลยห่างๆกันไปจริงๆตอนแรกก็ได้รับการติดต่อนะครับว่ามันจะมีหนังเรื่องโฮมนี่แหละเขาก็ยังไม่ได้อธิบายเรื่องคาแรคเตอร์เลยชัดเจนเขาลองให้ส่งบทมาให้ดูลองมาให้อ่านแต่พอได้อ่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโทนมันอบอุ่นดีครับพอบทสรุปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าใครได้ดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะออกมาแล้วยิ้มกันทุกคนเมื่อเดี๋ยวก็เคยรู้จักกันมาเพราะว่าเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนแล้วก็เผอิญว่าได้ไปเจอกันตามงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พูดคุยกันจนมาร่วมงานกับเมื่อเดี๋ยวครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับที่น่ารักดีคือเป็นกันเองกับนักแสดงแล้วก็เขาจะไม่เครียดเท่าไหร่ถึงแม้จะเครียดในเรื่องของโปรดักชันอะไรเงี้ยแต่เขาจะพยายามไม่ทำให้บรรยากาศในการถ่ายทำแบบเสียลงอะไรเงี้ยฮะนุ่นก็เคยร่วมงานมาแล้วครั้งหนึ่งครับก็ตอนนั้นไปเล่นละครแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นหนังนุ่นก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ผมว่าฝีมือดีนะดูจากความตั้งใจของเขาดูจากการแสดงของเขาจากการร่วมงานจากการร่วมซีนที่แบบหนักๆเขาก็โอเคแล้วเขามีสมาธิสูงดีคนนี้ความรู้สึกที่ผมได้อ่านได้ดูเลยนะมันก็คงเหมือนจะเป็นกระจกสะท้อนให้คนดูมากกว่าในเรื่องของความคิดในบางเรื่องเราอาจจะไปคิดแทนคนอื่นไม่ได้เราจะไปอ่านความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้บางครั้งถึงแม้ว่าความคิดของเราก็ตามบางครั้งเราคิดไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอบางครั้งก็มีทั้งถูกและก็มีทั้งผิดเพราะฉะนั้นคนที่ได้ดูเรื่องนี้มันน่าจะเป็นแง่คิดให้เขามากกว่าอย่างน้อยคุณได้อยู่กับตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าความคิดของคุณจะถูกเสมอไปเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในสังคมกว้างๆแบบนี้ก็น่าจะฟังความคิดเห็นคนรอบข้างด้วยไม่ใช่คิดไปเองตลอด